จำกัดมหาชนนะคะในการนำเสนอข้อมูลของบริษัทถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส1นะคะและแนวโน้มผลประกอบการในปี2557รวมถึงแผนการขยายการลงทุนทางธุรกิจในอนาคตค่ะท่านแรกนะคะคุณภาสิทธิ์ลีสกุลกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะท่านที่2ค่ะคุณสิทธิ์ชัยเจริญสกุลชัยผู้จัดการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุนท่านที่3ค่ะคุณอุ่นเรือนสุจริตธรรมผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ค่ะค่ะและขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะแนะนำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาสแรกนะคะรวมถึงแนวโน้มการขยายธุรกิจในปีนี้ค่ะครับขอบคุณมากครับก็กราบสวัสดีนะครับท่านนักลงทุนนะฮะนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้ถือหุ้นทุกท่านในนี้นะครับแล้วก็ทางบ้านด้วยก็วันนี้กลับมาพร้อมกับ TRC นะฮะเราก็มาดูกันว่าเมื่อตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการไตรมาส1เป็นอย่างไรนะฮะแล้วมีอะไรใหม่ๆขึ้นเกี่ยวขึ้นกับบริษัทเรามั่งนะฮะหรือว่าสถานการณ์โดยรอบเนี่ยมีผลกระทบกับเราไหมนะฮะหลายท่านอาจจะมีความกังวลความหลายๆอย่างนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันแล้วก็ผมเปิดโอกาสให้ได้มีการพูดคุยกันนะฮะอยากใช้ฟลอร์นี้ผมพยายามอธิบายในตัวสไลด์เรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแล้วเรามานั่งพูดคุยกันดีกว่านะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันนานๆเรามาพบกันทีหนึ่งนะฮะสำหรับตัว TRC เองเนี่ยนะครับ TRC เองเราคือบริษัทให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจรนะฮะก็คือเราจะเน้นที่งานวิศวกรรมนะครับงานจัดซื้อแล้วก็งานบริหารจัดการการก่อสร้างนะครับซึ่งตัว TRC เองเนี่ยเราอยู่ที่อุตสาหกรรม Oil and Gas นะฮะแล้วก็ปิโตรเคมีคอลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าเราเนี่ย 80% เนี่ยเป็นบริษัทในกลุ่มปตท.นะครับคือเรียกว่าง่ายๆว่าเราคือ niche คือเป็นผู้เล่นที่ว่ามีความ specialize ในด้านนี้พอสมควรนะฮะหลักๆเลยเนี่ยเราจะเน้นมากเน้นย้ำมากเรื่องความปลอดภัยนะฮะมาตรฐานความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้การให้บริการกลับคืนสู่สังคมนะฮะอันนี้ก็คือตัวมิชชั่นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเป็น snapshot นะฮะเป็นการจับภาพดูซิว่าตั้งแต่ปี2005เนี่ยเราเข้ามาจดทะเบียนในตลาด MAI นะฮะจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยเราย้ายเข้ามาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราย้ายเข้ามาในตลาดใหญ่ในตลาดเซตอยู่ในเซกเมนต์ของconstruction serviceนะครับก็จะเห็นว่าเรามีการเติบโตอย่างมีนัยยะนะฮะเริ่มด้วยการรับงานที่สเกลค่อนข้างสเกลเล็กนะฮะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราได้ก้าวไปต่างประเทศเราได้ไปอยู่ที่ประเทศโอมานมาตั้งแต่ปี2009แล้วนะฮะแล้วทุกวันนี้เนี่ยเรายังคงดำเนินการอยู่ที่ประเทศนั้นนะฮะยังเข้าประมูลงานอยู่กับภาครัฐของเขาหรือว่าบริษัทน้ำมันข้ามชาตินะครับเรามาดูกันว่าตัว TRC เองแน่นอนเนี่ยเราไม่ได้เจริญเติบโตด้วยตัวเราอย่างเดียวนะฮะเรามีพาร์ทเนอร์นะครับเรามีเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะฮะที่เป็นสำคัญอย่างเช่นบริษัทของทางไต้หวันชื่อบริษัทฟู่ไทยนะฮะอันนี้เนี่ยเขาจะเน้นด้านการให้บริการวิศวกรรมเป็นสำคัญนะครับเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าบริษัทที่ให้บริการวิศวกรรมเนี่ยในต่างประเทศถ้าในไต้หวันเนี่ยจะรู้จักเขาดีเลยนะฮะอีกอันนึงก็คือบริษัทซิโนเปกนะครับบริษัทซิโนเปกที่เรามีการจอยเวนเจอร์ด้วยเนี่ยที่รับงานที่สระบุรีไปโคราชเนี่ยซิโนเปกเนี่ยเป็นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศจีนนะฮะถ้าท่านลองดูเนี่ยในหนังสือฟรอปนะฮะFortune 100เนี่ยบริษัทซิโนเปกอยู่ที่อันดับ4นะฮะถ้าทั้งกลุ่มเขาเนี่ยที่เราพาร์ทเนอร์คือเราพาร์ทเนอร์เขาเนี่ยพาร์ทเนอร์เขาในงานที่เราก่อสร้างท่อก๊าซส่งก๊าซธรรมชาติไปที่โคราชนะครับสำหรับบริษัทพาร์ทเนอร์อีกอันหนึ่งหรือ CSCEC เนี่ยหรือว่าเป็น China Strait Construction เนี่ยนะฮะ China Strait Construction ก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของจีนอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นเราเดินไปคุยกับเขาเรื่องพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยเนื่องจากเรามุ่งเน้นงานราชการตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็แต่ถ้าเราทราบก็เกิดปัญหาทางคันเมืองอะไรไปนะฮะถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราอ่านข่าวเราจะเห็นแล้วว่าอุ้ย
มีการพูดถึงว่าการนำโครงการนี้เนี่ยมา revise budget นะฮะและพร้อมที่จะออกประมูลใหม่อย่างเช่นโครงการเส้นทางรถไฟรางคู่นะครับซึ่งตัวนี้เป็น target ของเราแต่แรกอยู่แล้วนะฮะบริษัท CSCC หรือว่า China State Construction เนี่ยก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของจีนซึ่งเรามุ่งหวังว่าเราจะเข้าประมูลพร้อมกันในงานนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นกลุ่มบริษัท IRPC นะฮะกลุ่มบริษัท IRPC เนี่ยเราจับมือด้วยกันเพื่อที่จะเอาโนว์ฮาวเนี่ยไปเสนอลูกค้าที่ไปเสนอลูกค้าที่ประเทศโอมานนะครับอีกอันนึงเตียงหุ่นนะฮะเตียงหุ่นเนื่องจากเราเป็นบริษัทก่อสร้างเนี่ยเตียงหุ่นคือบริษัทที่ถ้าจัดอันดับเป็นแรงกิ้งเนี่ยเป็นให้บริการเรื่องเขาจะถนัดเป็นเรื่องเฮฟวี่อุปกรณ์เรื่องเครนขนาดใหญ่รถขนาดใหญ่พวกนี้นะฮะเป็นบริษัทสิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทถ้าอยู่ในอันดับของเครนเนี่ยเขาอยู่ไปที่อันดับ4ของโลกนะครับเรามองว่าการที่เราจะขยายขนาดนี้เนี่ยแน่นอนเราต้องมีซัพพอร์ตเราต้องมีอุปกรณ์ที่ดีเราต้องมีการซัพพอร์ตที่ดีจากทางแบ็กออฟฟิศนะฮะอันนี้ก็เป็น strategic partner หนึ่งของเรานะครับอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัท Locksley นะฮะจากล็อกเซ่เนี่ยก็คือเราร่วมมือกันเพื่อที่จะเข้าไปรับงานงานหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการเอาwaste หรือขยะหรือของเสียเนี่ยนะฮะมาแปรรูปมาอะไรแล้วให้เกิดเป็นมูลค่ามากขึ้นนะฮะเกิดเป็นมูลค่าเพิ่มเกิดอะไรขึ้นสำหรับอีกอันนึง CNPC นะครับที่เมืองจีนเนี่ยจะมียักษ์ใหญ่อยู่ในเรื่องน้ำมันเนี่ยอยู่สองเจ้าก็คือ Sinopec ซึ่งเป็นอันดับ4แล้วก็ CNPC รู้สึกว่าเขาจะอยู่ที่ประมาณ5หรือ6นะครับทั้ง2บริษัทนี้เนี่ยเราได้เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเขานะฮะเราก็หวังว่าด้วยความสัมพันธ์ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเสริมสร้างขีดสามารถขีดความสามารถการแข่งขันนะครับสำหรับอีกอันนึงเนี่ยซึ่งล่าสุดเลยเนี่ยเราเพิ่งไปพาร์ทเนอร์เขามาชื่อบริษัท CCC นะครับบริษัท CCC เนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่มากของอยู่ที่ตะวันออกกลางนะฮะถ้าท่านไปดูในเขาเรียกว่า International Contractor Ranking เนี่ยคืออันดับโลกที่เขาจัดอันดับผู้รับเหมาเนี่ย CCC อยู่ที่อันดับ14นะครับและที่โอมานเนี่ยและที่ตะวันออกกลางเนี่ยเขาค่อนข้างใหญ่มากตอนนี้เราจับมือเขาร่วมงานกันเข้าประมูลงานท่อเส้นที่4นะฮะซึ่งจะวิ่งจากที่ระยองขึ้นไปสระบุรีนะครับน่าจะรู้ผลเร็วๆนี้CCC เนี่ยเราเดินกับเขาระยะยาวคือว่าเราช่วยงานเขาจับมือเขาที่เมืองไทยนะครับนะฮะเดียวกันที่โอมานเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะช่วยเราไปด้วยนะก็อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เราย้ายขึ้นไปที่ตลาดใหญ่นะฮะแล้วก็หลายๆอวอร์ดนะครับที่ทาง CEO ของเราคุณสมัยเนี่ยก็คือได้เรื่องCEO Award นะครับเรื่อง Corporate Governance ซึ่งบริษัทเราเน้นย้ำค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็เรื่อง performance award นะครับที่เราได้รับมาเมื่อปีที่แล้วสำหรับตัว TRC เองเนี่ยธุรกิจหลักของเรานะฮะจะมีหลักๆเป็น core business นะครับก็คือ4อย่าง1ก็คือการก่อสร้างนะฮะการก่อสร้างในแบบครบวงจรเรื่องของท่อส่งแก๊สธรรมชาตินะครับหรือว่าท่อส่งพวกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอลต่างๆนะฮะอันที่2ก็คือเรื่อง process plant นะครับ process plant ก็คือเป็นโรงงานนะฮะที่แปรรูปสิ่งใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นการที่เราสร้างไปเนี่ยก็คือโรงงานแปรโปรเซสแพลนท์ที่ทำการเปลี่ยนคาซาว่าก็คือพวกมันนะฮะเป็นเอทานอลหรือว่าเปลี่ยนพวกครูดปาล์มออยล์นะฮะเป็นไบโอดีเซลที่เราใช้กันอยู่ที่บางที่ท่านไปเห็นตามปั๊มจะเห็นว่าเป็น E20 E5 อะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังลุ้นงานอีกงานหนึ่งเหมือนกันที่เราส่งเข้าประมูลไปเป็นงานของบางจากนะครับมูลค่าประมาณพันกว่าล้านบาท1,500 ล้าน1,600 ล้านบาทนะฮะสำหรับอีกอันหนึ่งก็คืองานที่ต่างประเทศนะครับที่โอมานเนี่ยท่านจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีผลเรื่องของขาดทุนมีเรื่องอะไรเข้ามานะครับแต่ปีนี้ก็ฟ้าเปิดสดใสนะฮะตัวเลขก็ขยับดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราเข้าประมูลงานเข้าอีกประมาณ 3-4 งานนะครับพร้อมกับพาร์ทเนอร์เราที่ชื่อ CCC เนี่ยเราหวังว่าที่โอมานเนี่ยยังไงเราก็จะก้าวกระโดดเหมือนกันในปีนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งที่เราพูดมาค่อนข้างนานก็คือเรื่องของการแปรผันจากผู้รับเหมาเนี่ยไปเป็นผู้ลงทุนนะครับตอนนี้เนี่ยงานหลายๆงานก็นะฮะหลังจากที่การเมืองค่อนข้างนิ่งขึ้นสถานการณ์บ้านเมืองเราดีขึ้นเนี่ยหลายๆงานเริ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็ผมว่าปีนี้คงได้เห็นอะไรที่ชัดเจนกันมากขึ้นนะครับกล้าไปเลยกันก็อีกเรื่องนึงที่เราเน้นย้ำนะฮะเพราะเราอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลแล้วก็แอนแก๊สเนี่ยคือเรื่องเซฟตี้นะฮะเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อน
นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอวอร์ดที่